ับสนุนโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกพูดถึงจังหวัดแล้วเรามาเล่นจังหวัดกันดีกว่าไหมจังหวัดอะไรที่ไปไม่ถึงได้ทีจังหวัดไปไม่ถึงสุไหงโคโรกมันไกลจะบ้าเหรอเชียงรายจะบ้าเหรอตอบมาดินราธิวาสมันอยู่ไกลไปเอาไปตีมาละฝากไว้หน่อยจังหวัดที่ไปไม่ถึงกันทีจังหวัดเลยใช่เลยเลยนะจังหวัดเลยจังหวัดอะไรหญิงที่สุดกระบี่ไม่ใช่ไม่ใช่นครพนมไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดที่อะไรนะหญิงที่สุดถามว่าอะไรฉันลืมไปแล้วจังหวัดที่หญิงจังหวัดที่หญิงที่สุดคือจังหวัดยะโสธรยะโสยะโสใช่คนยะโสธรเขาหญิงเหรอคะไม่ใช่คนละไม่ใช่คนตกเขาหญิงหมายถึงว่าชื่อจังหวัดเขายะโสธรไม่รู้จักยะโสธรเหรอไม่เคยไปเหรอไม่เคยบางคนคือจริงๆแล้วอ่ะแต่บ้านป่าเดินไม่เคยไปไหนเลยยะโสธรเนี่ยจริงๆอ่ะมันเขาไม่ได้ชื่อนี้แต่เขาเป็นคนชื่อยะอยู่ที่นั่นแต่คนชื่อยะเนี่ยเขาเป็นคนที่นับถือแล้วบ้านโสธรมากบ้านบ้านเขาอยู่สาธรใช่อยู่สาธรแต่ก่อนที่มาก็ผ่านวัดหลวงพ่อโสธรไงก็เลยเอ้าอายะไปหาหลวงไปที่วัดหลวงพ่อโสธรนั่นนี่มาไม่ใช่เออเอาดังนี้ดีกว่ายะโสธรเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเดิมเนี่ยคือยศสุนทรยศสุนทรก็คือเป็นยศที่ดีใช่ไหมสุนทรแปลว่าดีใช่ไหมยศคือมียศที่ดีงามแต่คราวเนี้ยไปไปมาๆก็ยศสุนทรยศสุนทรก็มีคนพูดเพี้ยนไปเป็นภาษาพูดใช่เป็นยะโสธรแล้วคนก็พูดกันยะโสธรยะโสธรคราวนี้คนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเป็นยะโสเนี่ยไม่ดีแน่เลยก็เหมือนที่เราคิดกันมันดูแบบฟังดูไม่ดีเพราะว่าตอนนั้นเป็นยะโสก็คือใส่สระอะแหละถ้ายะโสโอหังเนี่ยคือจะมีสระอะใช่ๆก็ชื่อเดิมก็มีสระอะยะโสธรคราวนี้จะแก้ปัญหายังไงดีก็เลยไปคุยกับระบบราชการทางราชการก็เลยช่วยแก้ให้ก็ตัดสระออกก็เลยเป็นยะโสธรเหมือนเดิมโอ้ยะโสธรทำไมไม่เปลี่ยนเป็นวัดหลวงพ่อโสธรไปเลยเช้าตื่นเต้นบ่ายนั่งลุ้นเย็นนอนหงอยคือเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงวันลอตเตอรี่ออกแต่เมื่อมีเลขเด็ดมาอีกก็ยากนักที่จะหักห้ามใจไม่ให้ซื้อในตอนนี้ท่านจะได้พบกับเลขเด็ดและของที่เป็นสิริมงคลยิ่งนักจากจังหวัดยะโสธรจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในหมู่บ้านสำราญดีในวันนี้ครับที่16นี่นะพาคึกคักพอต้นเดือนก็มักคือการมาช่วงเช้าเช้ากระเป๋ากระปี้ไปเย็นนั้นใสง่อยเหงาวิญญาณหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเพี้ยนหน่อยอ้าวพี่แอดขึ้นมาก็จบเลยเหรอโอ้เดี๋ยวก็ถึงท่อนนี้ครับพี่น้องฮะโอ้ยเล่นกีตาร์เป็นเหรอโอ้เก่งมากโอ้โหขอบกีตาร์เป็นอะไรเนี่ยขอบกีตาร์เนี่ยแหมกินเสียงเฮ้ยอุตาโอ้โหเล่นใหญ่สติ๊กเกอร์ลายด้วยรถสีในฝันสีเทาดำแล้วฝันสีนี้จริงๆคันนี้ด้วยใครคนขายใครคนขายมาดิเดี๋ยวพี่ครับเอาคันนี้อย่าไปจับเดี๋ยวมันเปื้อนรถเขาพี่มีตังค์เหรอรถเปื้อนเหรอรถเปื้อนเนี่ยนี่ไอ้หมูแหมรถในฝันจะซื้อคันนี้มีตังค์หรือยังกำลังจะมีเมื่อไหร่ทุกวันที่1และวันที่16จะไปไหนเปล่ากลับบ้านไปไหนก็ได้แต่ผมอยากจะมีน้องรู้จักคำชะโนดไหมช่วยพาไปทีได้โอ้ยว่าเอาไปเล่นอีกแล้วโอ้เดี๋ยวแกก็เล่นเขาปูมาเขาจะตอบเองเฮ้ยอย่าตีหัวผมดิทำไมอ่ะเดี๋ยวผมขี้ใส่กางเกงนี่จะเยี่ยวรถที่นอนไม่อยู่แล้วแรงขนาดนี้ผมเอาคันนี้นะนี่แล้วแกจะรวยได้ยังไงไหนต้องเล่าให้ฟังดิฉันฝันเว้ยฝันเลขอะไร
15 15ต้องมาแน่ๆคนนี้มันโจ๊กลิเกมันเล่นกล้องเป็นด้วยนะมันมาได้ไง15ไหนน้องอธิบายได้ว่าฝันเห็นอะไรบ้างไม่เคยฝันอะไรแบบนี้มาก่อนรับรองว่างวดนี้ต้องถูกแน่ๆฉันฝันว่าจิงจกกระโดดกัดแมวมันเกี่ยวอะไรกัน15วะจิงจกก็7แมวก็5จิงจก5แมว1มันจะ15ได้ไงคนเราชอบตีไปนู่นตีไปนี่แล้วมันจะเพี้ยนไงเนี่ยถูกต้องแล้วมันยังไงจิ้งจก5แมว1จิ้งจกมีอะไรบ้างจิ้งจกก็ต้องมี7มี4ขามีหางป่ะมีน่ะ5พอดีแมวก็1แมว1เห็นมั้ยอ๋อ15ใช่มั้ยใช่โอ้ถ้าอย่างงั้นนี่ฉันเห็นฝันเห็นกบกระโดดน้ําก็1 2 3อ่ะดิจะบ้ากบมันก็9ไปเกี่ยวอะไรกบกระโดดน้ํา1 2 3ก่อนจะกระโดดนั่งอยู่ตะลิ่ม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 อ่ะ1 2 3จบ2 3เลยงั้นงวดนี้ต้องมี9ทำไมฝันก็ได้กอดกอดใครจริงเลยเชียวขาไม่ไม่พวกคุณต้องสนใจผมตรงนี้ทำไมผมเอาคันนี้สีในฝันของผมมีดังหรืออย่างนี้ก็กำลังจะมีเร็วๆนี้ตามแรกซะด้วยเหมือนคิดไปนึกไปพูดไปไม่มีอะไรกินบ้างเนี่ยเคยคิดจะทำกับพ่อกับข้าวอะไรไม่ให้กินบ้างไหมนะรวยแล้วรวยแล้วเราไฮโอ้โหนี่แค่ซื้อพวงมาลัยสองพวงนี่รวยแล้วเหรอเออใช่รวยอะไรมันรวยมากไงไอ้พวงมาลัยสองพวงเนี่ยรวยแล้วพอเมื่อคืนนอนหลับฝันมีคนมาบอกว่า15 15ไฮโอ้ยถวายทางฝันก่อนฝันฝัน15เฮ้ยนี่ฝากร้านด้วยนะเดี๋ยวมาซื้อลอตเตอรี่15ก่อนเฮ้ยนี่ต้องเล่นเยอะๆหลายๆใบเฮ้ยทำไมมันหายากหาเย็นจังวะสวัสดีครับลูกชิ้นไหมครับผมไม่กินจักรยานหน่อยไหมย่างให้เหลืองๆเลยนี่มีอะไรจ้าคนสวยหลบไปจ้ากินเลยเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ไม่ต้องห่วงพี่รวยแน่งวดนี้ส้มตำด้วยเดี๋ยวเหมาเหมาหมดเลยไอ้น้องพี่เดินหามาทั้งตลาดไม่มีแผงขายหวยเลยนี่ไงพี่อยากได้15มีไหมมีพี่15มี15มีอยู่ไหนครับเฮ้ยพี่บอกเอา15เก็บไว้พี่ยังอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยพี่หมูกูหลบทำไมล่ะผมจะซื้อ15ผมสั่งน้องเขาไว้15หนึ่งห้าหมูจะรวยแล้วใบเท่าไหร่ใบละ100เฮ้ยเขาขาย80เฮ้ยเลขมันอั้นเลขดังแน่ๆตอนนี้คนหากันเยอะเลขดังแสดงว่าต้องถูกแน่เลขดังใบละ100เต็มที่ก็พันหนึ่งไอ้น้องเอาไปเลยพี่ให้พันหนึ่งเฮ้ยแล้วก็เลขดังด้วยน้องสาเก็บไว้พี่ถือว่าเราทำบุญร่วมกันโชคลาภร่วมกันพี่ให้ติปอีก300คนละครึ่งนะเฮียหมูไม่ครึ่งไม่คนทั้งนั้นเฮ้ยผมสั่งน้องเขาไว้อ่ะ15เอ้ยเดี๋ยวพี่พาไปกินนะกินข้าวเหรอกินอาหารเหลาเลยดีกว่าพี่ถูกหวยหูฉลามแล้วนั่งเลยเนี่ยรถสปอร์ตเปิดประทุนอย่างดีเอาแล้วเฮ้ยพี่คนละครึ่งไอ้น้องแล้วพี่สั่งไว้15หมดแล้วหมูจะรวยแล้ว15เฮ้ยแล้วพี่สั่งไว้อ่ะทำไมว่าเงินเซ็นไม่ขายวะเอ้าสั่งไว้ไม่จ่ายตังค์อ่ะสองหนังทั้งหลายสองหนังย่นกับหนังเหี่ยวไงก็บอกให้ท่านซื้อหวยมาเนี่ย10-20คู่นี่แล้วถ้าถูกรางวัลที่1เนี่ยประเมินค่าไม่ถูกถูกขึ้นมาแล้วก็ฉันจะซื้อเครื่องบินเจ็ต1ลำเออแค่เครื่องบินเจ็ตแค่ลำเดียวถ้าฉันถูกวันที่1นะฉันจะสร้างสนามบินสัก 5,000 ไร่แล้วเครื่องบินฉันน่ะเอ้าก็มาลงสนามบินฉันไงฉันก็เก็บตังค์แกเฮ้ยหัวกันขาคิดดีเว้ยไม่น่าซื้อเครื่องบินเลยแต่ถ้าฉันถูกนะรางวัลที่หนึ่งฉันจะไม่ซื้อเครื่องบินไม่ซื้อที่ทำสนามบินด้วยซื้ออะไรจะซื้อเสื้อแบบนี้เนี่ยเสื้อยืดแบบนี้สักล้านตัวใส่กันเลยโอ้โหเอาให้เต็มประเทศไปหมดเลยเชียวทำไมจะแข่งกันเนี่ยไม่แข่งก็บอกค่ามันดีผ้ามันดีอะไรก็ไอ้เสื้อล้นโหลมาโถซักเที่ยวเดียวก็ย่นแล้วตัวหนังสือมันสวยสวยเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยสีเขียวโอ้ยพี่สีนี่สุดยอดเลยเออเนี่ยอะไรอะสเก็ตแพตติ้งอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าไปอ่านเฮ้ยอย่า
อย่าพึ่งไฟเฟไปทางไหนเอ้ยหมูได้นะอย่าที่ไม่ดูรางวัลที่หนึ่งนะเนี่ยเอ้ยหมูนี่มันลอตเตอรี่ปลอมนี่หว่าเนี่ยปลอมยังไงเกดูดิเนี่ยสลากกินแบ่งนี่มันฉอฉิงนี่มันฉลากนะไม่ใช่สลากนะอะไรอ่ะสอโซ่อะไรอ่ะดุ้งหลังนี่ดุ้งหลังดุ้งหลังไม่ปลอมเหรอปลอมนี่ปลอมดุ้งหลังเฮ้ยดุ้งหลังก็ปลอมเฮ้ยไอ้คนนั้นน่ะมันมีแผงขายอย่างดีเลยนะแผงลอตเตอรี่อย่างดีเดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่ปลอมมันเยอะมากเลยระบาดเลยอย่าว่าแต่แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยปลอมนะลอตเตอรี่ปลอมนี่ระบาดเยอะมากเลยนะติดคุกเลยนะเว้ยเฮ้ยนี่ผิดกฎหมายนะเว้ยถือว่าติดคุกเลยเหรอจะเหลือแล้วกฎหมายแรงด้วยนะจะบอกให้ปลอมแปลงเอกสารน่ะเอาไงอะเจ๊คดีอาญาเดี๋ยวๆมีทางเดียวอะเอาไปขายต่อเฮ้ยสิสมแล้วสมแล้วที่คบกันมานานใช่เราจะมาทิ้งทำไมวะเดี๋ยวไปหาป๋าเด๋อขายใครขายป๋าเด๋อไงป๋าเด๋อสมองกวงเหรอแกนี่ชอบพวกไอ้พวกดูดวงหวยตัวเลขอะไรพวกนี้ก็ชอบเรื่องหวยเรื่องอะไรจัดเลยทุกสีจัดเลยเออแล้วเงินอ่ะก็แบ่งกันไงหันสามเอาวะดีกว่าเสียเปล่าๆไปๆๆๆเอาไปขายต่อป๋าเด้อดิกูอย่าดึง70คนพอแล้วเว้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับจะรู้เรื่องนี้หรือไม่ลอตเตอรี่ที่ซื้อไปนั้นปลอมน้อควรระวังกันไว้ไม่รีรอโดนหลอกกันมากน้อขอเตือนคุณเอาเป็นไรแล้วนั่งเอ้ยนั่งเป็นส้วมเลยไม่ซึมเหรอใช่ดิไม่คิดถึงแต่คนมันจะรวยไหมแต่มันไม่มีโอกาสหาซื้อลอตเตอรี่ทุกแผงทุกที่ไม่มีเลยนี่คนมันจะถูกก็ถูกนะคนมันจะไม่ถูกมันก็ไม่ถูกโชควาสนาไม่ได้มีทุกคนบางทีเนี่ยเห็นเงินอยู่ต่อหน้าจับไปหยิบไม่ได้เงินมันอยู่กลางถนนมันก็แหมก็เพราะว่าฝันเห็นเลขเด็ดนี่แหละถ้าถึงจะแม่คิดป้าอะไรไอ้เต๋ได้ยินเมื่อกี้อะไรเด็ดผักบุ้งอะไรนะเลขเด็ดเลขเด็ดแบ่งสามหลุมสามมุมเขาบ้านเออแปลกไอ้ตัวพวกนี้ตายยากเนาะเลขเด็ดนะป๋าเออเลขอะไรอ่ะมึงจะหามันได้หรือยังหาจนทุกร้านไม่มีใช่นี่แต่ทั้งกับหาไปช่วยกันหายังไม่ได้เลยนะเลขอะไรเออ15เลขเด็กแกฮะ15ใช่หาทั่วมาเลย7 8ไอ้หนูแน่พิรุธเถอะอย่างนี้ต้องช้าเต็มที่เลยเว้ยเฮ้ยป๋าอะไรครับคือไอ้หมูเนี่ยที่ผมไปกระซิบเนี่ยหมายความว่าเพื่อนโทรมาวัดเลขเด็ดเหมือนกัน15แล้วยังไงผมฝันว่าจิ้งจกกัดแมวแล้วเป็นเลขแมว1จิ้งจก5โหนี่เจอได้จังขังเอ้ยทำไมโดนจิ้งจก5หางเฮ้ยเดี๋ยวๆๆมันเกี่ยวกับมั้ยเนี่ยเกี่ยวเดี๋ยวนำนี่มามั่วปะเนี่ยมันแล้วแต่คนฝันจริงๆอ่ะไหนๆมันจกกัดแมวมันแล้วแต่คนจะตีมันมั่วปะเนี่ยมันมั่วแล้วมันก็แกล้งโกหกไปงั้นล่ะแม่จริงๆป๋าผมฝันมากินเอาเลี้ยงฟรีใช่มั้ยเออเดี๋ยวแล้วแมวก็มีหางมันไม่เอา55มั้ยมึงก็อย่าสงสัยมากนะสิก็แมวมันแค่ตัวเดียวแมวชีวิตเดียวก็ตัวเดียวไงตี15นี่เซียนเรื่องการตีหวยเห็นต้นอะไรตีเป๊ะๆอ๋อแมวมึงพิการไม่มีขาไม่มีหางเหลือแต่ตัวโอ้เรื่องมากเออเอาแบ่งๆให้นิดหน่อยก็ได้แบ่งให้นิดหน่อยมันโม้มันโม้ไอ้พวกนี้ไว้ใจเลยไม่ได้แบ่งให้นิดหน่อยเอาป่ะล่ะชอบมั้ย1518ล้านน่ะโอ้ยพี่ทำไมตาสั้นขนาดนั้นห้าเอาหรือเปล่าเดี๋ยวเอางี้15 15พี่เด๋เล่นเป็นเด็กเลย15ฉันเล่นฉันจะหาพอดีอันนี้ป๋าถือว่าเราทำบุญร่วมกันเออขายค่าขายค่าหวยมันยังไม่ออกแต่ถ้าออกนะแต่ป๋าถูกก็ถือว่าเป็นบุญของป๋าถือว่าผมเนี่ย
ผิดพลาดวาสนาไม่ถึงผมปล่อยให้ป๋าก็แล้วกันสองชุดชุดละ5ใบ10ใบเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ใช่หวยถ้าไม่ใช่หวยเก่งนะใบละ80เออที่ผมซื้อมาเขาขายผมมาใบละ120มึงเริ่มปลอมแล้วกันแล้วไม่ใช่ไอ้นี่มีกระดาษแปะหลังเฉยไอ้เขาแปะกันไอ้นี่เอาไว้เขียนชื่อเวลาเราถูกกันที่อื่นเคยซื้อหวยป่ะเนี่ยเคยซื้อลอตเตอรี่ป่ะเนี่ยเนี่ยผมขายใบเท่าไหร่120เอาเท่าถูกเฮ้ยโอ้ยไปเฮียงพอมาเขาบอก150เขาก็เอาไม่120แต่ฉันให้150อยู่แล้วเอ้ยแล้วป้าเขียงอยู่ไกลต้องเดินไปไกลอ่ะพี่เด้ออยู่ใกล้สุดแล้วไอ้นุ้ต้องเดินไปไกลกี่ใบเนี่ยก็20ใบไงให้ฉันเดินน้ำหมูนะเราก็ถือว่าทำบุญร่วมกันไม่เห็นกันเดี๋ยวดอกดาวนี้ไม่ขายจริงนะตกเท่าไหร่ตกถือว่าตกอับเรื่องลูกชงลูกชิ้นเผื่อจะได้ไปกู้เอ็งหยิบไปเลย1ปึ้งโดยไม่ต้องนับก็เน้นไปนู่นเออแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละโอ้ยตั้ง 5,000 เงี้ยไม่ตามราคาแต่ว่าเอานี่แหละเออขอบใจเว้ยขอบใจนี่เนี่ยอันนี้จะว่ากันไม่ได้ถือว่าถูกไม่ถูกเรื่องของป๋านะแต่ผมมั่นใจว่าถูกอ่ะเออกูก็ที่ตกกันแมวเมื่อไหร่ก็เออมันหวยได้อยู่แล้วอยู่ทำไมเราไปสิจกกัดแมวพวกเรารวยกันแล้วเราตกลงไปขายให้ป๋าเถอะ120 120ใบละ120เราบอกว่าหวยมันดังจริงเลยบอกป๋าหวยมันดังจริงนะ115เออ15ดังมากเลยป๋าบอกเฮ้ยขายเออ150มีเงินอย่างเดียวนี่ซื้อไปได้เออจะหัวล้อหัวจับได้เว้ยแล้วแบงป๋ามันจะดีเหรอเดี๋ยวตำรวจจับผมแล้วขายเกินราคามากเกินไปเฮ้ยอยากได้หวยไม่ดังอยากได้พอดีลีลาแกเนี่ยตามมาเฮ้ยอย่าไปเจ็บมันตลกเลยไอ้หมูจ่ายก็จ่ายเลย3 หุ้น3หุ้นเอ้าเฮ้ยอะไรกันเอาตังค์คืนผมคือทำไมเอ้าคือทำไมไอ้บ้าเดี๋ยวก่อนแล้วเกิดป๋าเหนือจับได้อ่ะจะมาจับได้ไงคนเฮ้ยเรื่องสมองกวงถึงตำรวจเลยนะจับได้ยังไงหมายถึงว่าถ้าหวยมันออกเออหวยมันออกแล้วเขาไปเอาไปขึ้นแล้วเกิดเป็นหวยปลอมอ่ะเออน่ะแกเชื่อใช่ไหมกูต้องหอนใจไงไม่รู้ว่าโอ้ยว่าแต่สังหอนทั้งสังหอนเหมือนขากูเนี่ยข้างนี้อยู่ในคุกหรือไงไม่รู้ว่าขาจะอยู่ในคุกแต่ขอให้ลำตัวเราไปอยู่พอแล้วบ้าเลยมันนวดอะไรตอนนี้ไอ้คนหลังบอกไปบ่อยเขาบอกว่ารีบกลับบ้านหาหนุ่มหาเมียไปคนนี้ไปที่ออกมา9รางวัลแล้วเนี่ยออกไปประธานรางวัลจะจับรางวัลที่2ครั้งสุดท้ายครั้งที่10มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรางวัลที่2ไม่ออกจะครั้งที่10จะออกไหมเลขที่ออก1ไอ้1แล้ว2 3 4 1 5ว้าไอ้ตัดแล้วไปข้างแน่ๆ2 3เดี๋ยวฟังไม่ทันเอาใหม่ได้ไหม1 5ป้าต่อประธานกรรมการจะจับรางวัลหมายเลขติดรางวัลที่3ครั้งเนี่ยเฮ้ยเอ้ยข้ารวยแล้วข้ารวยแล้วโอ้โหเอ้ยข้ารวยแล้วโว้ยมาเด้อมาเด้ออันนี้ครับนี่เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานมากผมคนอย่างนั้นครับที่ยืนหยัดอยู่ร้านป๋าเด๋อตั้งแต่เริ่มต้นเอ็งเพิ่งเห็นครับเป็นเพื่อนกับวันเนี้ยนะก็ผมไงร้านที่ผมกินบอกแล้วไงผมกินสักวันนึงร้านนี้ต้องจำแล้วโอ๊ยอะไรกาแฟก็กินฟรีทุกวันน่ะทำไงมากินฟรีจนรวยไงไอ้เอ็งอ่ะไม่พลาดอยู่แล้วพ่อพ่อของผมเนี่ยใครพ่อเฮ้ถ้าจะจัดงานเลี้ยงในหมู่บ้านของเราจัดโชว์ใหญ่โตเต็มที่เลยพ่อเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหพ่อครับข้าต้องไปซื้อดอกมงดอกไม้มาโอ้ยถวายไอ้พ่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้าฝันฉันเลยพ่อให้หนูไปซื้อก็ได้หนูไปซื้อพ่อได้นะครับมึงอยู่บ้านกูไม่พ่อเฮ้ยโอ้โหพ่อร้านนี้เลยแล้วพ่อร้านพ่อระวังรถชนพ่อครับเฮ้ยไปกินจัดงานเตรียมจัดงานจัดงานจัดงานออฟข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ของหมู่บ้านอะไรคะโอ้ยความโชคดีเกิดขึ้นกับหมู่บ้านเราแล้วเรื่องอะไรคะพี่ป๋าเด๋อถูกรางวัลใหญ่ป๋าเด๋อถูกรางวัลเออแล้วตอนนี้กำลังเตรียมงานนะเตรียมเงินมาแบบเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยและที่สำคัญปิดร้านกาแฟเลี้ยงฟรีโอ้โหรางวัลอะไรคะพี่
ลอตเตอรี่เหรอลอตเตอรี่สิไปลูกแกโชคดีอะไรมาเด้ครับพี่หมูไอ้มนุษย์เงินเดือนอยากจะทราบว่าป๋าเด้อถูกรางวัลอะไรวะรางวัลที่1ป่ะโอ้โหถูกลอตเตอรี่รางวัลอะไรนะรางวัลที่1โอ้ยรางวัลที่1แกไม่ถูกหรอกว่าแล้วไอ้ถูกรางวัลที่1แต่แกถูกรางวัลที่2ดีใจเหรอ5ใบ2คู่เป็น10ใบโอ้โห2ชุด2ชุดยืนยันอีกครั้งนึงถูกรางวัลที่2 5ใบ2ชุดรวมเป็น10ใบป๋าเด๋อถูกรางวัลที่2 10ใบเออแล้วก็จะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านที่สำคัญนะพี่สีพี่อู๊ดพี่หมูแกกำลังจะไปขึ้นเงินด้วยเงินเออก็ดีใจกันหมดเลยใช่ไหมจะเป็นลมผมดีใจด้วยเนี่ยเออดีใจดีใจทั้งพวกเรานะเดี๋ยวไปกินกาแฟเนี่ยเพื่อตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้าฝันฉันเนี่ยฉันก็จะต้องไปซื้อดอกมงดอกไม้ถวายท่านดีกว่าซื้อของเพื่ออะไรซื้ออะไรดอกไม้ดอกไม้ดอกอะไรซื้อไปทำไมล่ะซื้อไปก็กินไม่ได้เอาไม่ได้กินหรอกไปถวายแล้วไปถามไม่โทรไปถามแกก่อนแล้วว่าแกอยากได้ดอกไม้หรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังแล้วคุยกันดังโทรศัพท์ได้ให้ดูบางทีเราจะให้เขาอะเอาเหมือนกุมารทองเห็นไหมให้แต่น้ำแดงน้ำแดงอะแล้วกี่ปีให้มาป่านนี้ไม่เป็นเบาหวานไปแล้วเหรอเนี่ยนี่นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันลมเนี่ยเราเห็นไหมลมเนี่ยไม่เห็นแล้วลมนี่มีไหมมีอ้าวนั่นละเหมือนกันเลยเอาเหรออย่าดูถูกอย่าไม่ได้ดูถูกไงให้เป็นรถดิซื้อรถให้เขาไปเขาจะได้ไปไหนไปไหนได้เดี๋ยวดูที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนลมเทวดาประจำตัวอ๋อเหรอสัมผัสได้เหมือนกันได้สัมผัสอันนี้คือถูกรางวัลถูกรางวัลก็ซื้อของให้เขาซื้อดอกมาเอาทดแทนตอบแทนเอาถูกไหมล่ะไอ้เจี๊ยบกันถูกไหมทำไมไม่ซื้อรถสปอร์ตให้เขาแล้วเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันถ้าสิ่งไปนู่นไปนี่ได้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขับรถได้ป่านเนี่ยประเทศไทยไม่ต้องวิ่งแล้วเพราะคนตอบแทนเยอะแยะนี่จะบอกตรงๆนะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันน่ะโหแทบจะหมดตัวเลยอ่ะคุยกับพวกมึงเหมือนคุยกับหมาขี้เลื้อนอ้าวก็เนื้อแล้วก็แนะนำให้นะเคยคุยกับหมาขี้เลื้อนเหรอใช่ไหมเคยเก่งโอ้เออมาแล้วนี่จำได้ไหมเราคนเนี้ยคุณทำไมหน้าคุ้นๆเหมือนพี่เขามาเข้าฝันรู้บ่อยๆอะค่ะมันไม่ต้องห่วงอะเดี๋ยวก็เข้าใจเองนี่ปรึกษากันดีไหมฉันทำถูกไหมเดี๋ยวจะซื้อพวงมาลัยดอกมะลิถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้าฝันฉันเนี่ยถูกไหมฉันทำถูกไหมทำถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันหรือเปล่าไม่ใช่เข้าฝันฉันหรือเปล่าแล้วถ้าใช่ก็จะทำถวายไปด้วยก็อยากได้แล้วก็ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรแล้วก็เอาทำที่เขาทำเนียมเป็นของกินของใช้ของหอมอะไรอย่างเงี้ยเราถวายอะไรได้บ้างอ่ะไอ้นั่นมันเจ้าที่เอาอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาถ้าพูดถึงการเขาเรียกว่าทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เป็นบุญแบบแม่เขาเรียกว่าบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดทำเนี่ยมันจะต้องทำชุดใหญ่นะอ้าวผมแบบมันถูกชุดใหญ่อยู่แล้วมันถูกชุดใหญ่มันก็ต้องทำชุดใหญ่อ้าวใช่สิเออชุดใหญ่มันก็มีอยู่มีอะไรอย่างนั้นไงช่วงหน้าเรากลับมาดูกันนะครับว่าชุดใหญ่ที่เทวดาเก่งพูดนั้นคืออะไรครับตัวมาเลยเจ็ดสีเจ็ดสีเอาแล้วโอ้ยเหรอครับผมขอโทษเฮ้ยอย่าเพิ่งขอโทษเลยนี่ฉันกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะซื้อพวงอะไรผมไม่ตั้งใจจริงๆแน่ไอ้ไอ้เหน่งยืนขึ้นเลยเดี๋ยวก่อนนี่อย่าเพิ่งยุ่งไอ้เรื่องนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเฮ้ยเก่งช่วยหน่อยสิอาจารย์โอเคป่ะเด้อมันกลับถึงแล้วอยากโซแต่ติดใจไม่อยากโซเอาข้าวตอกหลายกิโลสร้างสุขได้ทำมาลายไหว้พระชำระใจสามัคคีไง
ให้คุณคนให้มาพี่เก่งตัวแทนจังหวัดยะโสธรสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ดิฉันเพ็ญศรีเจริญสิทธิพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรมาในรายการหมู่บ้านสำราญดี 4.0 ค่ะแล้วคุณพี่อ่ะค่ะดิฉันนางสุวรรณาศิลาพลนะคะเป็นประธานกลุ่มทำมาลัยข้าวตอกที่บ้านฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรค่ะนี่เรียกมาลัยข้าวตอกใช่ค่ะสายได้บุญใหญ่ใช่ไหมทำได้เงินมาอยากทำบุญใหญ่นี่แหละบุญใหญ่สวยงามด้วยเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญคงทนใช่ไหมครับจะถวายตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อต้องจะอันนี้ดีเขาดีแล้วเขาตอกดอกไม้ใช่ค่ะที่จริงมันคือขนมที่ทานได้เหรอครับอันนี้ทานได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ทานค่ะเราเอามาบูชาพระค่ะนะคะอยากจะบอกนิดนึงค่ะว่ามาลัยข้าวตอกเนี่ยเป็นประเพณีของชาวบ้านฟ้าหยาดที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรแล้วก็เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ยังคงบูชาพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการร้อยมาลัยจากข้าวเหนียวตอกนะคะมาลัยข้าวตอกนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของชาวพุทธที่มีความเชื่อถึงเรื่องดอกมณฑารบซึ่งเป็นดอกไม้ในสูงสวรรค์มาจากดาวดึงส์ค่ะแล้วดอกไม้นี้จะร่วงหล่นให้ชาวโลกได้เห็นเนี่ยก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานนะคะก็จะมีดอกไม้ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในพระศาสนาเนี่ยค่ะชาวบ้านฟ้าหยาดของมหาชนะชัยก็จะทำอย่างไรถึงจะมีดอกมณฑารกเหมือนสมัยพระพุทธกาลนะคะก็คิดถึงการทำดอกมาลัยข้าวตอกทีนี้เขาก็มีภูมิปัญญาไปหาข้าวเปลือกเหนียวที่มีขนาดเม็ดเท่าๆกันเพื่อที่จะร้อยให้เป็นดอก1เมล็ดของข้าวเปลือกข้าวเหนียวเปลือกเนี่ยค่ะคือ1ดอกดอกนะฮะเป็นดอกน้อยๆนะคะแล้วภายใต้ดอกน้อยเนี่ยค่ะเมื่อถูกนำไปคั่วในหม้อดินนะคะหม้อดินซึ่งการคั่วเนี่ยค่ะอันนี้เป็นปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้ข้าวตอกมันแตกนะคะก็ไปใส่ในหม้อดินที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ไฟที่ได้ระดับเดียวกันก็คือไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปไฟกลางๆนะคะก็ใส่ในหม้อแล้วก็คนคั่วก็ต้องใช้ก้านกล้วยอย่างเดียวเลยทำไมล่ะครับทำไมใช้ก้านกล้วยครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของเขาที่เขาจะคั่วโดยใช้ก้านกล้วยเนี่ยเพราะว่าในก้านกล้วยมันมีน้ำมันก็จะซึมออกมาโดนความร้อนโดนความร้อนแล้วก็ต้องคนไปตลอดภูมิปัญญาคนไปตลอดเลยนะครับยกอันนี้ขึ้นก่อนขอโทษนะครับท่านรองฮะคือเอาข้าวตอกอยู่ในนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วนี่เอาอันนี้ปิดการกระเด็นออกการกระเด็นออกโอ้ยมากนะคะคือแบบใช่ใกล้จะเป็นข้าวตอกแล้วใช่ค่ะกระเด็นใช่ไหมฮะเขาจะแตกพวกข้าวโพดต้องใช่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 เขาจะตอกแล้วก็แตกค่ะแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะนะคะส่วนไอ้พี่ดอกนี่ก็คือทำมาจากวัสดุอื่นกระดาษย่นก็คือกระดาษย่นแบบนี้ขอโทษนะครับท่านรองฮะดอกมณฑารบเนี่ยมีจริงป่ะครับมีจริงค่ะในสวงสวรรค์แล้วก็เป็นเรื่องที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะคะในพระสุตตันตปิฎกค่ะนะคะก็เขียนเลยค่ะว่าเป็นดอกมณฑารบแต่ว่ามาลัยข้าวตอกนี่เป็นสิ่งที่แทนดอกมณฑารบนะคะไม่ใช่เขียนไว้ในนั้นนะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาที่ทำยังไงจะแทนตรงนั้นได้นะคะด้วยคุณสมบัติ1ขาวบริสุทธิ์2มีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแบบบริสุทธิ์ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นหอมข้าวที่นี่ก็เป็นข้าวหอมมะลิยะโสธรนี่เราเป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสานเราก็จะส่งเสริมเรื่องการทำข้าวที่ปลอดสารพิษค่ะก็คือไม่ใช้สารเคมีแม้แต่ขั้นตอนเดียวเลยนะคะแล้วก็มีใบรับรองคุณภาพแปลงนาที่เป็นแปลงข้าวอินทรีย์ค่ะโอ้สุดยอดอย่างที่ทราบว่าได้ฝึกสอนพวกเยาวชนไหมโอ้อันนี้จะไม่มีตัวตายตัวแทนนะอันนี้ต้องให้คุณแม่สุวรรณาเล่าว่าเป็นครูที่ไปสอนในโรงเรียนต่างๆเลยนะคะเบื่อหรือเปล่าเพราะเป็นงานละเอียดมากโรงเรียนประมาณชั้นไหนโร
รงเรียนที่เข้าร่วมตั้งแต่ระดับประถมนะคะมัธยมทุกโรงเรียนจะได้เข้าร่วมการทำอะไรเข้าต่อไปแข่งขันเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอมหาชนะชัยจะได้จับจะได้มีการจัดแข่งขันด้วยใช่ค่ะจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าถามชาวฟ้าหยาดว่าเรื่องของมาลัยข้าวตอกเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกไม่ได้เขาเกิดมาลืมตามาเขาก็เจอมาลัยข้าวตอกพ่อแม่พาร้อยตั้งแต่เขาเป็นลูกน้อยแล้วนะคะจริงๆเป็นเหมือนวิถีชีวิตเลยก็เหมือนภาคกลางก็เป็นห่อข้าวต้มห่ออะไรไปอย่างวิธีไหว้แต่ละอย่างก็คือชาวบ้านนี่ก็คือจะทำกันเองใช่ค่ะทำกันเองนะฮะทำกันเองแล้วมีจำหน่ายไหมฮะสำหรับคนที่อื่นที่จะไปไหว้มีค่ะก็ตอนช่วงของการจำหน่ายปกติเนี่ยค่ะทางกลุ่มเรียนรู้ทำอะไรข้าวตอกโดยคุณสุวรรณาซึ่งเป็นประธานกลุ่มเนี่ยก็จะรับออเดอร์ตามคำจองของผู้สนใจนะคะวันนี้ก็ร้อยเป็นมาลัยอันนี้ขนาดใหญ่เลยหลายขนาดค่ะนี่ไงป๋าหาจัดชุดใหญ่เลยแม็กซิมัมนะได้รางวัลที่สองซื้อเลยใช่ใช่ใช่คนเลยเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรประเดิมสี่ข้าวอย่ามาซื้ออย่ามาซื้ออุ้ยมาซื้อเลยคนมีตังค์เอาเยอะแยะสามต้นเลยสามต้นไปช่วยแบ่งหน่อยนะไปช่วยแบ่งเดี๋ยวเราซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวต้องขอขอบคุณท่านรองแล้วก็ทีมงานจากจังหวัดยโสธรก่อนที่เอาเขาเรียกว่าข้าวตอกมาอะไรครับมาอะไรข้าวตอกมาให้พวกเราชมเห็นถึงความงดงามเห็นถึงวิถีชีวิตการประดิษฐ์การเป็นอยู่และการส่งต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นนะครับขอบคุณมากครับโอ้ยนี่ไงเอาละนี่ละนี่ละถวายด้วยอะไรมึงห้ามอะไรกูฟังหมูสักนิดเถอะครับพระคุณท่านเอาฟังมันคือหมูว่ามีอะไรจะสารรูปสารภาพสารรูปอะไรคือลอตเตอรี่เนี่ยอย่าไปขึ้นตังค์นะทำไมเอามันถูกรางวัลนะสิเขาต้องขึ้นตังค์มันเป็นของปลอมครับฮะของปลอมครับเดี๋ยวเพิ่งช็อกลุกขึ้นมาทะเลาะกับมันมึงเล่นอะไรเขาเนี่ยฮะไม่ได้หรอกอะไรสียุคกูทำเออคือตังครับนี่ของปลอมครับผมเอามาหลอกขายฉันนี่ฉันจะไปซื้อพวงมาลัยถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายเจ้าพ่อเจ้าถวายพระตายแล้วเดี๋ยวนี้ต้องเอาเรื่องแล้วกันอย่างนี้นะเองเนี่ยบาปกรรมตกนรกขอเองตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดทั้งสองคนแหละมึงอย่ามาเอ้ยขอให้มึงนั่งอยู่บ้านเอ้ยทำอะไรไม่ได้ไอ้พวกนรกคุณจะเอาไปทิ้งอยู่แล้วพี่สียุ้ยเอามาขายพี่เด๋อเอามาหลอกขายช่อโกงช่อโกงคดีนี้อาญาเลยเอ้ยอะไรอย่าอยู่เลยแม้เฮียหมูและชูสีหลอกใครไม่หลอกบังอาจมาหลอกคนอย่างป๋าเด๋อจะโดนอะไรต่อไปนั้นก็ขอให้โชคดีนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข้าวตอกจากจังหวัดยะโสธรประเพณีวัฒนธรรมและสินค้าดีๆจากคนไทยอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนกันด้วยนะครับ